วลาเองระวังนะแล้วนะคะก็ให้เขากินตะไคร่นะตั้งคำถามให้กับตัวเองนะคะว่าถ้าเราไม่มีลูกนะคะอยู่กันมากับสวก็ตั้ง17ปีแล้วไงใครจะดูแลเรานะคะก็เอาอึของน้องตายค่ะมาทิ้งผักชีลาของเรานะคะไม่น่าจะรอดแล้วค่ะทุกคนน่าจะกลับบ้านเก่าไปหมดแล้วนะคะจริงๆเอาพลาสติกมาคลุมก็ได้นะแต่ว่าไม่น่าจะรอดละช่างมันเถอะเนาะช่างมันเถอะค่ะอันนี้ก็ผักที่เหลือในสวนหลบอะไรตรงนี้หลบเมื่อคืนติดลบนะคะ2องศาเดี๋ยวอุ้มพาทุกคนไปในสวนนะขาวโพลนเลยค่ะแต่ตรงไหนที่โดนแดดเนี่ยก็กลับสู่สภาวะปกติแล้วแต่ฝั่งสวนของเรานะคะขาวโพลนอยู่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวอุ้มพาทุกคนไปดูปลาด้วยนะว่าเป็นน้ำแข็งหรือยังนะคะบ่อน้ำพิเศษของเรากิจกรรมทุกวันก็จะเป็นอย่างนี้จะอย่างนี้ล่ะค่ะมีน้องคนไทยแซวอุ้มนะคะว่าพี่อุ้มหนูมีลูกสองนะหนูได้เรื่องหนูได้เงินคืนจากรัฐบาลยังได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลน้องนางว่าอย่างนี้นะพี่ไปหาหมอน่ะมันก็ยังฟรีนะพี่อ่ะพี่พาลูกไปหาหมอนะพี่มาลูกแม่ลูกมาพี่ไปหาหมอมีจะเสียกับเสียนะพี่เอาลูกจริงๆเถอะโอ้ยไปพี่ไม่มีลูกจริงๆไปเลยไปโอ้ยก็มันไม่มีทุกคนค่ะมันไม่มีคำถามนี้ก็เจอหลายคอมเมนต์มากเลยนะทำไมไม่มีลูกอย่างงู้นอย่างนี้นะคะเนี่ยโซฟาก็เพิ่งซื้อเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่แมวก็ชอบควนเหลือเกินขนาดเอาผ้าผมนะคะปูปิดไว้ก็ยังไม่วายบางทีก็ตีลูกนะคะทุกคนตีแบบไม่ให้โดนนะคะตีแบบเฉียดๆอย่างเงี้ยให้เขาตกใจนะคะแบบเราก็เลยต้องแบบเอ้ยเนาะเอาตรงนี้ก่อนทำยังไงได้ละคะลูกเยอะลูกเยอะหลานไม่มีก็มันไม่มีค่ะทุกคนมันไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก็ไม่รู้จะทำเยี่ยงไรนะคะก็อยู่อย่างนี้ก็มีความสุขไปในตามแบบฉบับของเราว่าแต่ละคนแต่ละครอบครัวก็มีแบบฉบับการที่จะมีความสุขนะคะหลักการการมีความสุขที่ไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็มีความสุขต้องมีเงินเยอะๆในธนาคารได้ใช้นู่นใช้นี่บางคนก็มีความสุขที่แบบไม่ต้องมีเงินเยอะในธนาคารแต่หาความสุขได้โดยวิธีอื่นนะคะทุกคนวิธีที่แบบง่ายๆเรียบง่ายอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เนาะมันก็แล้วแต่แหละอีกแหละพูดเยอะก็ความคิดเห็นความชอบ ของเรามันก็ไม่เหมือนกันอีกแหละไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยววันนี้เอาหัวข้อนี้ดีกว่านะทุกคนค่ะเนาะหัวข้อทำไมไม่มีน้องอยู่กันมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวให้อุ้มทำเสร็จก่อนเดี๋ยวไปในสวนเดี๋ยวเรามาเมากันนะคะเดี๋ยวอุ้มจัดการตรงนี้แป๊บนึงก่อนนะคะอ
จัดการอีกแล้วเองเดี๋ยวตอนเย็นนะคะค่อยมาปูตรงนี้นะตรงนี้ก็เก็บไปก่อนผ้าห่มก็เยอะเยอะเกินจริงๆผ้าห่มแค่อันสองอันก็พอแล้วแต่ว่าเราปูตรงนี้นะคะทุกคนนั่นแหละปูตรงนี้ตรงนี้ปูเพราะว่าเมื่อกี้ชอบมานอนค่ะแต่ตอนนี้ตอนเช้าเดี๋ยวอุ้มจะไล่ลูกๆออกนอกบ้านหมดแหละเมื่อกี้ก็ออกไปกับสวแล้วนะคะสวออกไปซื้อของก็พากันกรูเข้ามาด้วยนี่ค่ะอุ้มก็จะยัดๆไปอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็ซักบ้างนะคะผ้าห่มแล้วก็ซักบ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ซักเลยเด้อซักค่ะอันนี้ก็นานเข้ามาอีกแล้วฮัลโหลคุณล่ามาน่ารักนั่งตากแดดนะลูกอุ่นโอ้ยอุ่นเชียวพอเจอแดดก็อุ่นเชียวทุกเช้าก็จะต้องเป็นภารกิจอย่างนี้นะคะอันนี้ลูกกินก็อะไรลักกี้มึงเนี่ยโดนติดตูดนะตลอดเวลาวุ่นวายตลอดเก็บนะคะเพราะว่าบางอันอุ้มก็ใส่เครื่องล้างจานนะบางอันก็ล้างมือนะคะจะกินอย่างนี้นะคะเกือบทุกเช้าเลยบางเช้าก็กินกับนมถั่วเหลืองนะคะโอ้ยเป็นน้ำแข็งปลาเขาก็จะนอนหลับนะคะทุกคนปลาเขานอนหลับอยู่ข้างล่างนะคะแต่เดี๋ยวอุ้มต้องดูใน YouTube นะคะคนที่เขามีประสบการณ์เขาบอกว่าต้องเอาโฟมนะคะมาไว้ให้ลอยข้างบนนะคะน้องเขาจะได้มีอากาศหายใจนะคะอุ้ยทุกคนคะเป็นน้ำแข็งค่ะอุ้ยหนาเชียวหนาเลยนะเนี่ยไม่ใช่โอ้โหทุกคนดูบ่อน้ำบ่อปลาของเราเป็นน้ำแข็งค่ะแต่ข้างล่างยังไม่เป็นนะคะเพราะว่าอุ้ยแต่หนามากเลยอะเด็กๆเขาก็ว่ายอยู่ข้างล่างนะคะเขาก็นอนหลับอยู่นะโอ้แต่ว่าเขาได้ยินเสียงเราเขาตื่นเขาตื่นเขาตื่นโอ้ยเดี๋ยวต้องไปหาอะไรมาโฟมค่ะเดี๋ยวไปเอาโฟมมาก่อนเนาะจริงๆเราต้องใส่ก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวนี้โคล่าเองระวังนะโอ้ยทุกคนมันเป็นน้ำแข็งอะค่ะเดี๋ยวโคล่าระวังนะเองอะระวังนะเอาไม้โอ้ย
ไปบ้านนั้นก็โอ้ยทุกคนค่ะเป็นน้ำแข็งนี่เมื่อคืนหนาวมากเลยนะคะน่าจะติดลบสองลบสามมั้งเราจะต้องใส่โฟมอย่างนี้นะคะถ้าเราใส่โฟมมันก็จะไม่เป็นน้ำแข็งเพราะว่าโฟมมันเคลื่อนอย่างนี้นะคะมันก็จะลดการเป็นน้ำแข็งแต่เดี๋ยวมีแดดมามันก็จะละลายเนาะโอ้ยคนละเอ้ยตอนแรกก็คิดว่าปลาจะตายนะคะแต่ปลาเขาแบบว่าปรับตัวเก่งนะคะอาหารอุ้มก็เลิกให้แล้วนะคะทุกคนเลิกให้นานแล้วนะคะก็ให้เขากินตะไคร่น้ำนี้ไปเนาะจนกว่าอีกประมาณ2เดือนนะคะทุกคนเขายังอยู่อย่างนี้ไปประมาณ12เดือนนะคะเนี่ยเป็นน้ำแข็งหมดเลยค่ะทุกคนค่ะดูใกล้ๆลึกด้วยนะโคล่าเองอย่าเดินนะนี่แต่โคล่าถ้าเดินไม่น่าจะแตกนะแต่ว่าเดี๋ยวเราให้ดูสวนผักของเราไปค่ะไปดูสวนผักกันนะคะบรอกโคลีน้อยๆของเราตอนที่อุ้มมาดูรอบแรกมันเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะแต่พอดีมันก็เกือบ1ชั่วโมงผ่านมานะเขาหายใจนะคะน้ำแข็งก็ละลายนะคะทอรันตาของเราไม่รอดแล้วค่ะเนี่ยแปลงนี้นะคะอุ้มก็เอาอึของน้องต่ายค่ะมาทิ้งไว้นะเดี๋ยวหมักไว้นะคะทิ้งไว้ให้เป็นปุ๋ยไว้ปลูกผักปีหน้าเนาะแล้วก็อุ้มก็จะทำอันนี้ใหม่ด้วยค่ะตรงนี้มันเตี้ยเกินนะคะเดี๋ยวจะทำใหม่ด้วยนะสภาพผักของเราไม่มีเหลือแล้วนะคะเหลือนิดๆหน่อยๆโอ้ยดูสิแม็กกี้มันมาเนี่ยมาเกาตรงนี้ค่ะทุกคนเราเคยมีบ้านแมวนะคะเอาไว้ให้เขาขวนนะคะให้เขารับอะไรนะคะทุกคนค่ะอุ้มเรียกไม่ถูกนะคะรับเล็บอะค่ะทุกคนรับเล็บแต่ไม่พากันไปเกานะคะพ่อชอบมาเกาที่โซฟาเอ้ยเป็ดอายเขาค่ะทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีกันหลายรอบเหลือเกินนะคะวันนี้อุ้มก็พาทุกคนไปดูบรรยากาศในสวนมาเมื่อคืนนะคะติดลบ3นะน้ำในบ่อปลาก็เป็นน้ำแข็งจนแบบอุ้มก็กลัวว่าปลาเขาจะตายนะคะแต่สวก็บอกนะคะว่าปลาเขาไม่ตายเนาะแล้วนะคะอุ้มเกริ่นไว้เมื่อตอนต้นคลิปนะคะว่ามีทั้งคอมเมนต์นะคะทั้งเพื่อนแล้วก็ทั้งตั้งคำถามให้กับตัวเองนะคะว่าถ้าเราไม่มีลูกนะคะอยู่กันมากับสวก็ตั้ง17ปีแล้วนะคะไม่มีลูกนะคะแล้วตอนแก่เราจะอยู่ยังไงใครจะดูแลเรานะคะเราจะทำยังไงนะคะเราจะอยู่ได้ไหมถ้าเกิดว่าสามีเขาเกิดแบบเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเราต้องอยู่คนเดียวใช่ไหมคะก็จริงๆคำถามเนี้ยคำตอบเนี้ยเราก็รู้อยู่แก่ใจแล้วค่ะทุกคนเพราะว่ามันคือเราอุ้มจริงๆก็อยากมีนะคะตอนแรกๆนะคะแต่พออยู่ไปนานๆอ่ะทุกคนมันไม่มีพอไม่มีแล้วก็มันก็เกิดความเคยชินแล้วค่ะว่าการที่เราอยู่คนเดียวอยู่กัน2คนอย่างเงี้ยเนาะสวลูกเขาก็โตหมดแล้วอุ้มก็ชินกับการไปไหนมาไหนคนเดียวชินกับการแบบอยากทำอะไรตัดสินใจก็ไปเลยนะคะถ้าเรามีน้องมีลูกใช่ไหมคะเราก็ต้องห่วงหน้าพะวงหลังมันก็จะใช้ชีวิต
ามที่เราเป็นตอนนี้ไม่ได้นะคะมันก็มีข้อดีและข้อเสียนะคะบางพี่บางคนก็เฮ้ยดีแล้วแกไม่มีลูกดูสิภาระปัญหาเยอะแยะเลยเนี่ยนี่ยังไม่จบไม่สิ้นนะไปโรงเรียนนู่นนี่นั่นคืออุ้มไม่ต้องพูดเนาะว่าการที่เรามีลูกมันจะต้องมีภาระมีหน้าที่อะไรบ้างเพื่อที่จะให้ลูกของเราเติบโตมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพนะคะแล้วถ้ามาพูดถึงแบบข้อเสียเราก็ต้องอยู่คนเดียวตอนแก่เราก็อยู่คนเดียวไปไหนเราก็เห็นเขามีลูกตัวเล็กๆลูกครึ่งน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยอุ้มก็อิจฉาเขานะคะทุกคนแต่ว่าก็คือเราอ่ะไม่มีอ่ะก็ต้องทำใจยอมรับอ่ะลัคกี้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะสวอมมาแล้วค่ะสวอมมาแล้วรองเท้าคนละข้างนะคะเพราะว่าอุ้มซักแล้วทีนี้ให้ยานอสเป็นคนเก็บนะคะแกก็เอาแต่สีนะคะไม่ได้ดูการ์ตูนเลยนะคะมันลายไม่เหมือนกันค่ะทุกคนตอนนี้อ้าวแม็กกี้มาทำไมลูกนึกว่าอยู่ข้างนอกนั่นเลยค่ะทุกคนมันก็เลยเป็นแบบว่าตอนนี้อุ้มก็เริ่มชินแล้วกับการที่แบบไม่มีน้องไม่มีลูกนะคะถ้ามีตอนนี้ก็ลูกน่าจะได้บวชแล้วค่ะเพราะว่ารุ่นเดียวกันเนี่ยลูกเขาบวชลูกเขาแต่งเขามีหลานแล้วนะคะทุกคน40เหมือนอุ้มนะคะอุ้ม40เนาะมันก็40นี่เขาก็มีหลานแล้วนะคะแบบคิดไปเนาะเวลามันก็ผ่านไปเร็วเหลือเกินแป๊บๆเราก็อยู่เมืองนอกมาตั้งกี่ปีแล้วคะมาตั้ง16ปีแล้วเนาะอยู่กับสวก็17ปีแล้วค่ะก็ตั้งแต่สมัยละอ่อนเลยเนาะนั่นเลยค่ะทุกคนก็ไม่มีอะไรค่ะวันนี้คลิปเอาแบบง่ายๆนะคะเอาแบบไปนานก็คิดถึงทุกคนนะคะห่วงทุกคนว่าจะเป็นห่วงเราอะค่ะว่าเราหายไปไหนกันนะคะจริงๆก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะก็อยู่นี่แหละค่ะก็บางทีก็ทำคลิปออกมาแล้วเราไม่อยากแบบทำให้ทุกคนดูแล้วเสียเวลาเปล่าอะอยากให้มีประโยชน์มีความบันเทิงนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยังดีค่ะแต่บางทีเรามันไม่มีค่ะอุ้มก็เลยไม่อยากทำเนาะบางคนเขาก็ทำคลิปเริ่มจะไร้สาระขึ้นทุกวันแล้วนะอะไรอย่างงี้ก็มีนะคะอุ้มก็เลยแบบเขาพูดมาบางทีมันก็ถูกนะคะแต่อีกก็จะมีอีกหลายคอมเมนต์นะคะว่าถ่ายแมวถ่ายลูกๆอะไรก็ดูหมดแหละทำอะไรก็ดูหมดเลยอ่ะเราก็เลยแบบสองจิตสองใจอยู่นะคะทุกคนสวมานะคะมาขาจังหวะแกมาใส่ฟืนค่ะอุ้มบอกว่าเดี๋ยวใส่เองแกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแกมาแล้วแกใส่ให้แล้วก็เลยต้อง ขัดจังหวะนิดนึงนะคะตามที่บอกค่ะทุกคนก็อุ้มเริ่มชินแล้วนะคะคือการที่ไม่มีลูกนะคะไม่มีน้องอ่ะก็อย่างที่บอกเลยค่ะเนาะโตไปแก่ไปใครจะเลี้ยงใครจะดูแลเนาะเขาก็ชอบพูดกันอย่างนี้แต่สมัยทุกวันนี้นะคะมันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนาะการที่เรามีลูกไม่ใช่ลูกจะมาเลี้ยงเราอีกแหละอ่ะพูดไปอุ้มพูดเยอะไม่ได้อีกเดี๋ยวก็ผิดนะคะเพราะว่าลูกที่ดีก็มีเยอะแยะเนาะลูกที่ไม่ดีก็มีเยอะแยะอันนี้ก็พูดในฐานะที่เราเห็นมาแบบก็เยอะอยู่นะคะลูกหลายคนไม่ใช่จะเลี้ยงแม่คนเดียวได้นะคะแม่คนเดียวเลี้ยงลูกเป็น10ได้อะไรเงี้ยก็มีเนาะก็ทุกวันนี้นะคะก็อยู่กันกับสวก็ชินแล้วค่ะมีแมวมีหมามีอะไรเงี้ยอยู่กันไปก็มีความสุขตามภาษาเราเนาะแก่ไปใครจะเลี้ยงก็บ้านพักคนชราค่ะทุกคนบ้านพักคนชราเนาะหรือใครเลี้ยงเรานะคะก็เอามรดกตอนจบของเราไปละกันหรือบางทีอย่าคิดเยอะเลยค่ะทุกคนวันนี้พรุ่งนี้ไม่มีอะไรไม่มีใครรู้อะไรเนาะบางทีก็โลกอาจจะแตกก่อนก็ได้ก่อนที่เราจะแก่ก็ได้นะคะก่อนที่จะมีคนมาเลี้ยงเราก็ได้นะดังนั้นก็อย่าคิดอะไรเยอะเลยค่ะอ่ะอย่าคิดอะไรเยอะเลยเนาะคิดเยอะก็ปวดหัวเอาแค่วันนี้พรุ่งนี้มีข้าวกินนอนหลับสบายไม่มีหนี้นะคะคนในครอบครัวอยู่ดีมีความสุขแค่นี้ก็น่าจะเป็นที่พอใจของอุ้มแล้วก็น่าเป็นที่พอใจของFC ทุกๆคนนะคะในความคิดของอุ้มเนาะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะอุ้มกับทุกคนในครอบครัวนะคะต้องขอลาไปแล้วนะเดี๋ยวมาเจอกันในโอกาสต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้คิดถึงทุกคนค่ะแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะเดี๋ยวมาเจอกันในโอกาสต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะสวามาแล้วเอ้ยสวามไปเอาน้องตายมาฮะน้ำใช่เย้ฮัลโหลโอ้โอ้ยฮัลโหลปิดคลิปแล้วสวามานะคะสวามาแล้วสวามบอกว่าหมอฟันเขาเปิดตอนบ่ายโมงนะคะก็ต้องไปอีกรอบนึงโอ้เป็นไรไปแล้วนะคะทุกคนน้องตายก็คือวันไหนอากาศดีอุ้มก็ไปเอามาจากฝั่งนู้นนะคะแล้วก็ให้เขา
วิ่ง 2-3 ชั่วโมงเพราะว่าวิ่งนานไม่ได้นะคะมันเย็นเดี๋ยวเขาจะไม่สบายเนาะไปแล้วลูกบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับไปจิกูจิกูจิไปแล้วค่ะโอ้โอเคฟริเซอร์มาดมั้งโอ้สตรูเบอรี่การ์ดสตรูเบอรี่ซากิซุคุระเกทาซิ